Occupational Exposure หัวข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสสิ่งต่างๆที่อยู่ในระหว่างการทำงานของเรานะคะก็เวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ทำงานทางด้านทันตกรรมมันก็จะมีเราก็จะมีโอกาสที่จะสัมผัสสิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเราเองมากมายหลายอย่างนะคะก็ในนี้เขาก็จะจำแนกไว้5อย่างนะคะอย่างแรกก็คือ physical factor ก็คือเราอยู่ในบรรยากาศการทำงานซึ่งบรรยากาศนี้มันอาจจะมีอันตรายที่เราอาจจะได้รับในระหว่างนั้นได้นะคะ economic factor ก็เป็นเรื่องของ posture ของการทำงานถ้าเราอยู่ใน posture ที่มันไม่เหมาะสม posture ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายทำให้ร่างกายบาดเจ็บมันก็ส่งผลร้ายเช่นกันนะคะในแง่ของ psychological factor ก็เป็นเรื่องของความเครียดในระหว่างการทำงานอาจจะเครียดด้วยเรื่องงานอาจจะเครียดด้วยเรื่องกับผู้ป่วยเองหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในแง่ของ specific factor ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่ใช้ในการป้องกัน cross contamination นะคะสำหรับหัวข้อนี้เราจะมุ่งประเด็นไปที่ chemical factorซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ material ทั้งหลายที่เราจะต้องใช้แล้วก็เราจะต้องสัมผัสในระหว่างการทำงานในแง่ของ chemical factor chemical factor ที่ตอนนี้ที่เราไม่ได้เจออีกแล้วเรียกว่าโอกาสเจอน้อยมากๆเลยก็คือ radiographic solution ก็คือสิ่งต่างๆที่ใช้ในการทำเกี่ยวข้องกับการล้างฟิล์มนะคะตอนนี้ก็ทุกอย่างมาเป็นดิจิตอลนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะลงมาเน้นในแง่ของเคมีคอลแฟกเตอร์ที่เราจะต้องเจอก็คือ Dental Material แล้วก็ Barrier Equipment นะคะสองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราเจอแล้วก็มีโอกาสที่จะสัมผัสมากที่สุดนะคะในแง่ของ Dental Material Exposure Modality ก็คือสิ่งที่เราจะสัมผัสกระบวนการวิธีการที่เราจะโดนสัมผัสนั้นอ่ะมันมีทางไหนได้บ้างก็คือทางแรกก็คือ chemical factor ก็คือเป็นเรื่องของสารนั้นๆ material นั้นๆมีสารเคมีอยู่และเราก็ไป expose กับสารเคมีนั้นส่วนอย่างที่สองก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ foreign body มันก็คือเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปอยู่ข้างในร่างกายแล้วก็ฝังอยู่ตรงนั้นกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมซึ่งร่างกายก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายในแง่อีกประเด็นหนึ่งคือว่าเขาเข้าร่างกายได้ทางไหนบ้างก็สิ่งแรกที่มักจะเข้าร่างกายก็คือการเอ็กซ์โพสผ่านมือนะคะเราใช้มือสัมผัสสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นการเอ็กซ์โพสผ่านมือเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะมีสิ่งต่างๆที่มาเป็นบาริเออร์เพื่อไม่ให้มือเราเนี่ยไปสัมผัสกับแมทเทียลเหล่านั้นนะคะตาก็เป็นไปได้ในกรณีที่มีการกระเด็นของแมทเทียลเข้าตาเราก็จะเจอมันก็ซึ่งเราจะต้องรีบเคลียร์ให้มันออกจากตาให้เร็วที่สุดนะคะในแง่ของลมหายใจในกรณีที่เป็นสารระเหยหรือว่าในกรณีที่เป็นฝุ่นควันก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบการหายใจแล้วก็เข้าสู่ปอดซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอันตรายสุดๆอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าจากรูทเข้าทางร่างกายยังไงเราก็มาดูว่า reaction ของสิ่งที่เข้าไปสู่ร่างกายเนี่ยมี reaction กี่แบบนะคะอย่างแรกก็คือแบบ active กับcumulative active ก็คือเมื่อโดนไปปุ๊บก็เกิด reaction ทันที cumulative ก็คือค่อยๆได้รับเข้าไปค่อยๆได้รับเข้าไปแล้วสุดท้ายมันก็จะมีการสะสมขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิด reaction ออกมาได้ถ้าถามว่าส่วนตัวแล้ว reaction แบบไหนอะที่ทำให้เรารู้ตัวเร็วที่สุดก็ต้องเป็นแบบ active นะคะแล้วก็ reaction อีกประเด็นหนึ่งก็ในแง่ของคำว่าเป็นสิ่งที่เกิดแบบโลคอลส่วนไหนไปโดนก็เกิดปฏิกิริยาตรงส่วนนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ reaction ทาง systemic คือโดนเข้าไปแล้วมันส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยรวมของเราทั้งหมดก็คือ reaction เกิดขึ้นกับระบบของร่างกายตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอันตรายมากที่สุดนะคะก็ไม่ว่าจะreaction แบบไหนไม่ว่าจะเข้าไปทางรูทไหนมันก็ไม่ควรที่จะเข้าทางนั้นนะคะ
แต่ว่าหลายๆอย่างเราก็มีความเสี่ยงที่จะเจอเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงให้มันมีค่าที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะคราวนี้เวลาที่ material อะค่ะมันจะสัมผัสกับเราก็จะสัมผัสได้สองทางก็คือ dermal กับ non dermal นะคะก็เรามาดูนะคะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นอาการก็อันนี้ก็คือเป็น local กับ systemic ตรงนี้คือ acute กับ cumulative เราก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามเป็น local แล้วก็ acute อาการก็คืออาจจะมีการบาดเจ็บที่พื้นผิวมีการตาแดงมีการตาอักเสบมีน้ำมูกไหลแล้วก็ที่รุนแรงที่สุดก็คือมีปฏิกิริยาตอบสนองจากระบบการหายใจของเราค่ะอาจจะมีการไออาจจะมีการพยายามที่จะขับสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันออกมาให้ได้ถ้าเกิดว่าเราดูเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นโรคข้อและเป็นอคิวดูแล้วไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นคูมูลาทีฟบวกกับซิสเทมิกสิ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเซนทรัลเนอร์เวิร์สซิสเต็มก็คือระบบประสาทเลยตับไตอินเจอรี่แล้วก็นิวโมโคนิโอซิสก็คือเป็นเรื่องของปอดมีปัญหานะคะก็พาร์ทของซิสเทมิกแล้วก็คิวมูลาทีฟเราไม่ได้ต้องการที่จะเจอเลยนะคะในแง่ของซิสเทมิกแล้วก็อะคิวอีกอย่างหนึ่งที่เจอก็คือคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวนะคะมันก็เกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่ามันมาแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราสัมผัสสิ่งที่มันไม่โอเคนะคะแล้วก็ในแง่ของคูมูลาทีฟแล้วก็โลคอลก็คือเดอร์มาโตซิสก็คือมันมีรอยโรคอยู่ตรงที่ผิวหรือว่าเกิดผลต่อเนิร์ฟอินเจอรี่คือบริเวณที่ตรงปลายเนิร์ฟคือบริเวณที่เราไปสัมผัสแล้วมันอาจจะเกิดอาการขึ้นมาแค่ณตรงนั้นนะคะคราวนี้เราก็ลองมาดูปัญหาที่น่ากลัวที่เราบอกว่าเป็น cumulative บวกกับ systemic นะคะก็คือ new pneumoconiosis หรือว่า black lung disease ได้ยินคำว่า black lung disease ก็คือต้องแบบนึกออกเลยว่าปอดเนี่ยมันจะต้องสีดำแน่แต่จริงๆคำว่าสีเนี่ยมันคือเป็นแค่บ่งบอกว่ามันมีอะไรเข้าไปสู่ปอดก็คือคำว่า black lung มันก็มาจากพื้นตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นกับคนงานในเมืองถ่านหินที่เมืองถ่านหินมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีฝุ่นถ่านหินเป็นสีดำแล้วพอฝุ่นถ่านหินเข้าไปสู่ปอดร่างกายก็เกิดปฏิกิริยาที่จะไปจัดการกับพาร์ติเคิลเหล่านั้นแล้วเวลาที่เกิดเขาไปดูปอดของคนป่วยที่อยู่ในเหมืองแล้วมีปัญหาโรคนี้ก็พบว่าปอดมีสีดำนะคะก็เลยได้ชื่อมาว่า black lung disease ในแง่ของทางทันตกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันค่ะมันก็เป็นฝุ่นผงฝุ่นผงที่น่ากลัวที่สุดที่เขากล่าวว่าจะทำให้เกิดภาวะ pneumoconiosis ก็คือ chromium cobalt dustก็เราอ่านเราก็ต้องรู้ว่าโอ้กลุ่มที่ทำงานพวกคราวทำงานพวกโครงโลหะก็ต้องเจอสารพิษต่างๆเหล่านี้เยอะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องระมัดระวังปกป้องให้มันเข้าสู่ปอดของเราน้อยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดก็คือไม่ต้องให้มันเข้าไปเลยนะคะภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของซิลิก้าดัสผงซิลิก้าพอมันเข้าไปในพื้นที่ของปอดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมาโครฟาจจะมากัดกินนะคะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ต่อมาก็คือมันเกิดเป็นไฟบัสทิชชูเดเวลลอปไฟบัสทิชชูเดเวลลอปมาเข้าก็เกิดสกาชิลังเพราะเห็นภาพนี้ก็คงต้องรู้ว่าจากปอดมีศักยภาพเต็มร้อยถ้าเกิดว่ามีปอดหายไปบางส่วนเกิดขึ้นจากสกากระบวนการในการที่จะเปลี่ยนแลกเปลี่ยนออกซิเจนมันก็ต้องลดลงร่างกายก็ต้องแย่จากสถานการณ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นการเกิดนี้ก็คือเราจะต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะ
ในแง่ของฝุ่นผงก็ถามว่าตัวเองเจอฝุ่นผงอะไรมากที่สุดก็คือเขาเรียกว่ากรอบ่อยมากทำแบบเองทำแบบที่มีฝุ่นผงของอะคริลิกสิ่งที่น่ากลัวก็คือฝุ่นผงเล็กๆที่ล่องลอยไอ้ที่เป็นฝุ่นผงที่มันเป็นชิ้นๆเนี่ยไม่ได้น่ากลัวเพราะว่ามันจะตกลงที่พื้นแต่ว่าสิ่งที่เป็นฝุ่นผงเล็กๆพอมันถูกกระพือด้วยลมรวมทั้งถ้าเราก่อแรงๆมันก็จะมีเขาเรียกว่าไอระเหยเกิดขึ้นตรงนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆเพราะว่ามันก็จะเข้าไปสู่ปอดของเราได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดละอองการเป่าลมให้เราอยู่ต้นลมแล้วก็ให้ลมพัดพามันไปออกนอกพื้นที่หรือว่าการใช้ซักชั่นดูดในระหว่างทำงานก็เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของเราได้นะคะก็ใส่แมสก์ก็ต้องใส่แมสก์ให้ปกป้องให้ดีนะคะแล้วก็ในแง่ของกรณีที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นที่มันมีเสียงดังเราก็ต้องระมัดระวังให้มากถึงอันตรายที่เกิดจากเสียงที่จะกระทบต่อหูของเรานะคะเราก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะฝุ่นผงก็อันตรายดูดฝุ่นก็เสียงดังเกินไปก็กระทบต่อการได้ยินเห็นไหมคะชีวิตของทันตแพทย์โดยเฉพาะหมอสายฝันนี้เจอสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าเหนื่อยมากๆนะคะคราวนี้เรามาเข้าสู่ตรงคำว่า dermal reaction นะคะก็ dermal reaction ที่เราเจอบ่อยมากที่สุดก็คือ contact dermatitis contact dermatitis เนี่ยก็จะมีอยู่2รูปแบบคือ allergic กับ irritative ถ้าถามว่าโดยส่วนใหญ่แล้วอะถามว่าบางทีมันก็แยกค่อนข้างยากนะคะว่ามันเกิดจากการระคายเคืองหรือว่าเกิดจาก allergicแล้วบางทีก็เกิดร่วมกันทั้งส่วนของการระคายเคืองแล้วก็ irritative เกิดขึ้นร่วมกันนะคะก็ในแง่ของ allergic มันก็จะมีสารที่จะทำให้เกิด allergic บ่อยๆอยู่4ตัวนะคะก็คือกลุ่มของ rubber chemical ที่เรารู้จักกันก็คือถุงมือยางนะคะ nickel ก็คือสิ่งที่โลหะที่เป็นส่วนประกอบของเม็ดท่อต่างๆที่เราใช้ในการทำโพทริซิสนะคะแล้วก็ทำกราวแล้วก็กลุ่มที่เป็นพลาสเตอร์ยาแล้วก็กาวและตัวสุดท้ายก็คืออิฐพลาสติกแมทเทียลแล้วก็ตัวที่เขาเรียกว่าเราใช้กันบ่อยมากที่สุดเจอกันเกือบทุกแมทเทียลก็คืออีพ็อกซี่เรซินแล้วก็อะคริลเลตนะคะก็ภาพนี้ก็เป็นภาพของการเกิดเดอร์มาโตซิสนะคะก็จะเห็นลักษณะว่าผิวเนี่ยมันก็จะนูนแล้วก็มันก็ไม่หายสักทีแล้วก็มีการระคายเคืองอยู่นั่นแหละนะคะถึงแม้ว่าบางทีตรงณบริเวณนั้นอะเราไม่ได้สัมผัสกับสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วมันยังเกิดขึ้นอีกอันนี้เราก็ต้อง question mark เลยว่าเอ๊ะมันมีการเกิดการแพ้จากวัสดุอะไรหรือเปล่านะคะก็ภาพนี้ก็เราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยค่ะเด็กคนนี้เป็นเด็กเครปตัวนี้ก็คือตัวหนังเทียมที่ใช้อันนี้ก็คือตำแหน่งที่แปะหนังเทียมสิ่งที่สังเกตคือว่าเวลาที่ถ้าเราจะจำแนกมันว่าเป็น irritative เราก็เวลาที่เราแกะออกไปแล้วไม่มีหนังเทียมแปะอยู่แล้วผิวกลับคืนมาอย่างรวดเร็วดีขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้ก็คือเราก็คิดว่ามันน่าจะเกิดจากการระคายเคืองแต่ว่าถ้าแม้ว่าจะย้ายที่ติดหรืออะไรก็ตามแล้วมันยังเป็นอีกเราก็ question mark ว่ามันเกิดอาการแพ้หรือเปล่านะคะก็คือเราจะต้องแยกจากกันนะคะเพราะว่าการติดเทปเป็นระยะเวลายาวนานมันให้สมดุลของสิ่งต่างๆที่อยู่บนผิวเนี่ยเปลี่ยนไปสมดุลที่เปลี่ยนไปอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองเกิดขึ้นก็ได้นะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพนิ้วมือที่โดนเมตาไคลเลตก็คือกลุ่มของโมโนเมอร์ก็ภาพนี้ถ้าดูตัวเองคิดว่าน่าจะเกิดจากการระคายเคืองไม่น่าจะเกิดจากการแพ้อันนี้คือทั้งหมดเป็นเรื่องของการคาดเดาแต่ว่าเขาเรียกว่า
ภาพของการเกิดการเกิดซ้ำต่างๆแล้วก็การจัดการต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่นะคะอันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะโดนเยอะแล้วก็เกิดการแผลขึ้นเกิดการระคายเคืองขึ้นมานะคะก็แต่ว่าพอเกิดการระคายเคืองเซอร์เฟซข้างนอกออกมาก็หมายความว่าตัวเมตาไคเลตอาจจะสามารถจะมีความสามารถในการซึมเข้าไปอยู่ข้างในเนื้อมากขึ้นแล้วก็การที่มันซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อมากขึ้นก็อาจจะส่งผลที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงกว่าที่เป็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรนิดหน่อยก็พึงระวังครั้งหน้าต่อไปอย่าให้เกิดขึ้นอย่าทำให้มันรุนแรงมากขึ้นนะคะภาพนี้ก็จะเห็นว่ามือที่เลอะด้วยอะคริลิกเต็มไปหมดนะคะอย่าลืมว่าเราควรที่จะใส่แบเรียร์ก็คือใส่ถุงมือนะคะก็ถามว่าถุงมือนี้มันก็มีโอกาสที่บางคนอาจจะแพ้ถุงมือได้นะคะมันก็จะมีถุงมือที่ใช้อยู่หลายแบบนะคะในแง่ของ material ก็มีตั้งแต่เป็น latex เป็น non latex ซึ่ง non latex ก็จัดกลุ่มจำแนกได้อีก3ตัวก็คือ polyvinyl chloride ใน dry rubber แล้วก็ neoprene บางคนก็อาจจะแพ้ส่วนที่เป็น powder เมื่อไหร่ก็ตามเกิด reaction ให้เราเห็นขึ้นที่มือแล้วก็มีหน้าตาเป็นถุงมือเราก็ต้อง tracing กลับไปว่าจริงๆแล้วเราแพ้อะไรบ้างทั้งหมดทั้งหลายเราก็ต้องมีการลอง trial and error ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงมือนี่ก็คือเป็นภาพของ allergic ต่อ latex protein เห็นไหมคะก็จะเป็นลักษณะของช้ำๆแดงๆเหอะๆขึ้นมานะคะภาพนี้ก็เป็นการแพ้ reaction ต่อใน dry gulpสิ่งที่เห็นก็คือเป็นภาพของตุ่มที่ขึ้นมานะคะแต่ละคนจะมีรีแอคชั่นที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเราจะอีกรีแอคยังไงนะคะสำหรับตรงนี้เป็นลักษณะของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ใส่ถุงมือแต่ว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นการระคายเคืองอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็เป็น non allergic แล้วก็สาเหตุก็คือล้างมือบ่อยแล้วก็ใส่ถุงมือบ่อยๆเห็นไหมคะหลายๆอย่างมันก็จะเกิดร่วมกันนะคะภาพนี้ก็จะเป็น skin reaction ที่เกิดขึ้นกับ natural rubber latex surgical glove เห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดเป็นแผลเกิดเป็นร่องรอยเกิดขึ้นที่ผิว reaction เกิดขึ้นที่ผิวเนี่ยมันสร้างความไม่สบายมากๆผิวก็จะแห้งแล้วก็จะรู้สึกแย่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานทำไมชีวิตต้องเป็นแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาจาก dermal เราก็ move มาสู่ของคำว่า non dermal reaction นะคะอันนี้ก็คือตัวที่ทำให้เกิด severe systemic disorder ที่เรารู้จักกันมากที่สุดตัวแรกก็คือตัวอมันกัมตัวที่สองก็คือตัวโมโนเมอร์นะคะก็แม้ว่าอมันกัมเนี่ยก็ถือว่าปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าคนไม่ค่อยใช้แต่อยากบอกว่าตัวเองก็คือมีความชอบอมันกัมอยู่นะคะเพราะว่าวัสดุแต่ละตัวเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีทิศทางมีช่องในการใช้ที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้คือในกรณีที่เป็นอมันกัมสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก็คือสารการระเหยของตัวเมอร์คิวรีค่ะสารปรอทปัจจุบันก็คือมันก็จะมีการทำเป็นในรูปแบบแคปซูลซึ่งก็ถือว่าปลอดภัยกว่าแบบเดิมที่ใช้เขาเรียกว่ามันจะมีกระปุกหนึ่งเป็นเมอร์คิวรีอีกกระปุกหนึ่งก็จะเป็นเม็ดของตัวเม็ดท่อของอมันกัมแล้วก็ต้องเอามารวมกันใส่กล่องแล้วก็เอาไปเขย่าเพื่อทำให้มันเกิดเป็นอมันกัมที่สามารถใช้ได้ก็หลังจากที่มีลักษณะเป็นหลอดที่สมบูรณ์ทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วก็เขย่าแล้วก็ให้เขาผสมกันเองโอกาสที่
จะไป export ต่อ mercury vapor ก็ลดลงแต่ว่าก็อย่างไรก็ตามในขณะที่ใช้ในขณะทิ้งเสร็จที่เหลือเราก็มีโอกาสที่จะเจอ mercury vapor อยู่เสมอนะคะในแง่ของ MMA ก็คือ monomer monomer ก็บอกตรงๆว่าใครที่ทำงานทางด้านช่างก็จะเจอมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดใช้เราก็เสร็จแล้วเราก็ต้องปิดเพื่อที่ลดปริมาณที่มันจะระเหยเข้ามาในอากาศแล้วก็เมื่อไหร่ที่ใช้เราก็ต้องจัดการที่จะปกป้องเส้นทางเดินหายใจของเราแล้วก็เราต้องอยู่ในทำงานในบริเวณที่มีอากาศที่ถ่ายเทนะคะก็ในแง่ของ mercury เห็นไหมคะ mercury สีสวยงามมากเลยยังจำได้สมัยตอนที่เป็นนักเรียนตอนนู้นก็คือเวลาผสมในรูปแบบเก่าผสมแล้วต้องมีการสควิซเพื่อให้มันมี mercury นี้คือที่เหลือตกเข้าไปอยู่ในน้ำแล้วก็มีการเก็บแล้วก็มีการทิ้งไปอยู่ในที่ที่ทิ้งสารผิดนะคะก็การทิ้งอะไรสิ่งต่างๆในกรณีที่เป็นอมันก้ามก็อย่าทิ้งในขยะปกติเราต้องรวบรวมแล้วก็เวลาทิ้งก็คือจะได้ไปทิ้งในที่ที่เฉพาะนะคะเพื่อที่ว่ามันจะตัวเมอร์คิวรีจะได้ไม่แพร่แล้วก็กระจายไปอยู่สู่สิ่งแวดล้อมนะคะก็เมื่อไหร่ก็ตามที่โดนเมอร์คิวรีเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลที่มีต่อไปโปรตีนยูเรียนี่ก็คือมันทำให้ไตความสามารถในการกรองของไตลดต่ำลงนะคะแล้วก็อาการที่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง CNS ก็คือ Tremor Ethysm ก็คือภาวะที่แบบสั่นอะไรต่างๆขึ้นมานะคะก็ถือว่าเป็นภาวะที่รุนแรงต่อชีวิตก็สิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์มันก็ย้อนขึ้นมาก็สารพิษของบอรอดแล้วก็ทำให้เกิดโรคมินามาตะก็อาการโรคมินามาตะนี้คือมันเกิดขึ้นจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยสารพิษปล่อยเมอร์คิวรีเข้าสู่น้ำแล้วก็ปลาก็มากินเพราะฉะนั้นคนที่ไปกินปลาต่อก็รับสารปลอดต่อกันเป็นช่วงๆช่วงๆก็เขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อาหารแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็ไปหาสาเหตุแล้วก็ผลปรากฏว่าการเจอสารพิษของปลอดเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหานี้นะคะก็เวลาที่เกิดอะไรรุนแรงขึ้นมาทีไรก็จะทำให้เกิดการระแวงระวังแล้วก็เกิดทำให้รู้นะคะถึงแม้ว่าจะรู้ช้าหน่อยแต่ก็รู้นะคะก็กลับมาสู่ในแง่ของ meta correlate reaction ก็จะมีส่วนของตัว acute symptom กับ chronic symptom นะคะก็ acute symptom ที่เจออยู่บ่อยๆก็คือการระคายเคืองผิวหนังนะคะก็พวกเราก็น่าจะเคยเจอกันโดยเฉพาะถ้าผิวเป็นแผลมันก็จะการระคายเคืองก็จะเกิดขึ้นมากกว่าปกตินะคะเพราะว่ามือของเราเนี่ยเป็นบาริเออร์ชั้นดีนะคะในแง่ของ chronic symptom สิ่งที่เรามักจะเจอก็คือว่าความทนทานต่อโซเวนอะความทนทานต่อโมโนเมอร์ลดน้อยลงอันนี้คือเจออยู่ค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าทำให้มันเกิด chronic symptom ก็แล้วกันนะคะพอเราก็ต้องปกป้องตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่สนุกอะค่ะในแง่ของคำว่า meta chelate relate reaction เราก็ต้องรู้ว่าไอ้ตัว meta chelate เนี่ยค่ะมันมีหน้าตามากมายเลยจริงๆคำว่า meta chelate คือแค่กลุ่มของสารสองหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น meta chelate มันไม่ใช่แค่โมโนเมอร์ของเรามันอาจจะอยู่ในเขาเรียกว่าใน material อื่นๆที่เราใช้งานก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรากลับเข้าไปดูว่าเอ๊ะ material ที่เราใช้กลุ่มที่เป็น polymer กลุ่มที่เป็น composite กลุ่มที่เป็นซีเมนต์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วองค์ประกอบข้างในมันมีอะไรได้บ้างซึ่งเราก็จะต้องระแวงระวังด้วยนะคะก็อย่างตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่งานสายควันเจอบ่อยก็คือกลุ่มที่เป็น powder กับ liquid ถ้า
ถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานอุดฟันหรือว่างานบอนดิ้งทั้งหลายแมทเทียลเราจะเจอจะน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสสัมผัสปริมาณเยอะมันจะต่ำแต่เมื่อไหร่ก็ตามเป็นสิ่งที่แมทเทียลที่เป็นพาวเดอร์และลิควิดที่เราใช้กับงานรีมูฟเวอร์มันจะเป็นงานชิ้นใหญ่เพราะฉะนั้นโอกาสสัมผัสเนี่ยจะสูงค่อนข้างมากนะคะเราก็ต้องรู้ว่าส่วนผมคืออะไรส่วนลิควิดคืออะไรแล้วก็ส่วนกลุ่มที่มันเป็นคอนดิชเนอร์หรือว่าเซปเปอเรเตอร์นี้คืออะไรนะคะพอเรารู้เราก็จะได้เห็นอันตรายของเขาแล้วก็จะได้เข้าใจว่ามันต้องเราต้องป้องกันสารเคมีที่เป็นอันตรายทั้งหลายมารวมตัวกันกลายเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสารที่มีเป็นแมทเทียลเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าต่อชีวิตแต่ว่าในระหว่างที่มันยังไม่เกิดปฏิกิริยาเคมียังไม่รวมตัวเป็นฟอร์มเป็นสารที่ใช่มันก็ยังมีอันตรายแฝงอยู่แล้วก็รวมทั้งกระบวนการจัดการของแมทเทียลเนี่ยเราก็ควรที่จะจัดการตามเดเรคชั่นเพื่อที่ว่าจะได้มีสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นอันตรายตกค้างน้อยที่สุดเพื่อทำให้เขาเรียกว่าการฟอร์มตัวเป็นแมทเทียลที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดนะคะก็ตอนนี้ก็เราก็จะเห็นว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือกลุ่มที่เป็นโซเวนต์กลุ่มนี้ก็คือเป็นพวกเทรย์แอนติซีดแอนติซีดตัวนี้มันก็จะเป็นสารที่เป็นโพลิเมอร์พอบวกกับตัวทำละลายมันก็คือกลายเป็นเขาเรียกว่าโพลิเมอร์กระจายแต่ว่าเวลาที่ใช้ก็คือต้องเอาทำให้มันทาเป็นเซอร์เฟซที่บางๆหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ตัวโซเวนต์เนี่ยระเหยไปซึ่งหลายๆคนก็จะแพ้กลุ่มโซเวนต์นะคะก็คืออาจจะเอามือไปสัมผัสไม่ได้หรืออะไรก็ตามนะคะมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็อีกแง่หนึ่งคือเวลาที่เราใช้โซเวนต์กลุ่มนี้ค่ะเราก็ต้องหลังจากที่ชุบแล้วใช้สำลีชุบหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องระมัดระวังว่าไอ้สิ่งที่อยู่ในสำลีนั้นมันก็คือระเหยให้เราเข้าไปสู่ปอดได้ระเหยอยู่ข้างใน environment ได้การปิดฝาต่างๆก็ต้องทำได้อย่างดีตัวนี้ก็คือเป็น PAP remover PAP remover ก็เป็นกลุ่มที่เห็นคำว่าลานอลินก็รู้สึกว่าอ๋อเป็นสิ่งที่ถนอมผิวมากมายพอเราเห็นคำว่า remover เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงว่ามันต้องเป็นโซเวนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราก็ต้องกลับย้อนไปดูว่าองค์ประกอบเขาคืออะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแกะกล่องอะไรขึ้นมาอย่าลืมนะคะดูกระดาษตรงนั้นด้วยนอกจากจะดูวิธีการใช้วิธีในการผสมแล้วเราก็ต้องดูคำว่า material safety data sheet NSDS นะคะตรงเนี้ยมันเป็นระบบที่เขาบอกว่าคุณทำแมทเทียลออกมาคุณจะต้องระบุสิ่งต่างๆข้อต่างๆข้อมูลให้ผู้ใช้เสมอเพื่อที่ว่าหากมันเกิดอันตรายขึ้นมาผู้ใช้จะได้จัดการได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้นะคะอย่าลืมดูนะคะเห็นไหมคะข้อ2เขาก็จะบอกว่ามีองค์ประกอบข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสมเขาบอกไม่หมดหรอกค่ะแต่ว่าเขาจะบอกตัวเมนใหญ่ให้เราแล้วเราก็ไปดูว่าตัวเมนใหญ่ตรงเนี้ยไปเซิร์ชต่อว่าสารเนี้ยมันมีความอันตรายมากมายแค่ไหนนะคะแล้วก็แน่นอน instruction for usage IFU ก็คือเวลาใช้งานเราควรจะใช้แบบไหนพอเราใช้งานตามที่เขาบอกเราก็จะได้ material ที่ใช่แล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อสมมติว่ามีโอกาสเสี่ยงกับการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่สมบูรณ์มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดมีสารบางอย่างหลงเหลืออยู่ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าเขาคือพยายามที่จะทำยังไงเพื่อให้ได้ material final product ที่โอเคมากที่สุดนะคะก็คราวนี้ก็เข้ามาสู่ว่าเราก็จะเห็นว่าเวลาที่อาการเกิดปฏิกิริยาต่อแมทเทียลต่างๆเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมเป็นแบบ general ทุกๆคนจะได้เจอไหมก็บอกว่ามันเป็นคนส่วนน้อยอะไม่ได้เยอะมากมายที่จะเจอนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พบอะค่ะ
บางทีเราก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมักจะโผล่ออกมาให้เราเห็นตรงที่เป็น case report นะคะเราก็จะต้องเราก็ควรที่จะรู้ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เคยเจอมาก่อนบางทีเราก็ต้องเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้ไป search ดูสักหน่อยเพราะฉะนั้นการที่เราหูกระดิกกับปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่แม้แต่จำนวนคนส่วนน้อยที่เกิดเนี่ยค่ะเราก็ควรที่จะเขาเรียกว่ารู้ทันได้อย่างรวดเร็วนะคะอย่างตัวนี้ก็โอ้โหก็อาจจะนานไปนิดนึงนะคะ2010 The Oral Tolerance to Contact Allergen in Prostodontic Biomaterial Case Report เห็นไหมคะงาน Prostodontic เราก็มี Allergenนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆก็อยากให้ไปลองอ่านดูซิว่าข้างในเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างนะคะก็อย่างตรงนี้ก็จะเห็นว่าโอ้โหมีเกี่ยวข้องกับ dental prosthesis อีกแล้ว dental material อีกแล้วแล้วก็ delay hypersensitivity เห็นไหมคะมีหลายอย่างมันเกิดขึ้นมาได้อยู่นะคะมันคือเราต้องเก็บความรู้ตรงนี้เก็บเป็นข้อมูลให้รู้บ้างนะคะก็ลองเสิร์ชดูเรามีคีย์เวิร์ดแล้วเราก็สามารถหาอะไรก็ได้นะคะอันนี้เป็น allergic contact stomatitis เป็น case report แล้วก็ review literature นะคะก็ตรงนี้ก็เป็น review article เกี่ยวข้องกับ dental metal allergy and update นะคะคือเราจะต้องมีการอัปเดตข้อมูลพวกนี้ไว้นะคะดูไว้ใช่ว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญในแง่ของที่เราเป็น Dental Practitioner เราต้องรู้ว่างานของเรามีความเสี่ยงเรามีความเสี่ยงในระหว่างทำงานเราควรจะทำงานทุกอย่างโดยระบบที่เป็น Non-Touch Technique ต้องมี Barrier เสมอนะคะแล้วเราก็จะต้องตามมาอัปเดต New Material ใหม่ๆแล้วก็New technology ซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เรารู้เท่าทันแล้วก็มีความระมัดระวังในการทำงานแล้วก็ในการใช้สิ่งต่างๆที่อยู่ในรอบของเรานะคะ